สวัสดีครับกีบี้คนเดิมเพิ่มเติมคือมีดวงใจอยู่นี่ข้างหลังคนนี้เขาขายของอยู่ก็วันนี้ก็มาออกบูธที่งานบ้านและสวนนะครับก็มาขายต้นไม้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ขายครับอู้งานมาขายคลิปก่อนให้ดวงใจขายกันไปก่อนที่ร้านของเราก็อยู่ในโซนต้นไม้ครับ QR code LINE แอดมาสั่งได้ที่ร้านเราเปิดใน Facebook ขึ้นได้เลยนะครับปล่อยวางไม้ใบโดยคุณนายนงนี้เราจะใช้บ้านและสวนก็มีโซนต้นไม้ครับรอบนี้มีโซนสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็โซนเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เห็นมีโซนเกมแล้วก็มีโซนอาหารครับโซนอาหารแค่น่าจะมีไว้ให้คนมาเดินงานกินเดี๋ยววันนี้มาเดินดูงานกันเริ่มที่โซนต้นไม้กันก่อนเลยมาบ้านและสวนก็ต้องเดินโซนต้นไม้ก่อนเลยเนาะอันนี้ร้านของเราเองนะครับฉะนั้นดวงใจขายของอยู่ทักมาได้ครับทักมาได้ก็ทิ้งดวงใจให้ขายของไปก่อนนะครับเราก็ไปเดินถ่ายรอบงานกันเวลามางานบ้านและสวนนะครับปกติเนี่ยเลขล็อกมันจะงงมากเราก็ดูที่เลขเสาเอานะครับเนี่ยมันจะมีเลขเสาอยู่ตรงนี้กับด้านนั้นเวลานัดเพื่อนก็บอกเลขเสาแล้วก็ตัวหนังสือส่วนร้านเราครับก็ถ่ายอินนิดนึงเสาที่47ตัวหนังสือก็ตัวเอ็นขายไม้ใบไม้ด่างทั่วไปแล้วก็แน่นอนจะมีแคคตัสไม้โขกที่เขาคิดกันแล้วก็ไม้ดอกช่วงนี้ราคาต้นไม้ลงหมดแล้วครับซื้อช่วงนี้ก็สบายสบายใช่และแน่นอนจะมีต้นไม้ใหญ่มาขายด้วยเขาเอาเครนยกกันมาเลยเนาะก็พวกเดลี่พวกหน้าวัวจัดร้านอย่างมืออาชีพก็จะสวยๆหน่อยบ้านเราจัดรกๆเนี่ยครับ EP Marble เนาะแบบเนี้ยแต่ก่อนอ่ะเคยใบละเป็นหมื่นเลยอ่ะตอนนี้เหลือแบบใบละ100-200เองซื้อปีที่แล้วก็ติดดอยกันไปครับมันซื้อหุ้นเลยของน่ารักเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วนะมาช้อปปิ้งซื้อต้นไม้ไปเลี้ยงฝึกจิตฝึกใจกันได้ฝึกปล่อยวางครับเพราะต้นไม้ก็ตายทุกวันเลี้ยงยังไงก็ไม่โตแต่ถ้าเลี้ยงไม่โตก็ปรึกษาได้ไม้ขวดบอนไซเต็มเลยอันนี้ฮิตในอดีตครับเอลโบมอนเลื้อยขึ้นเคยใบละ 3-4,000 เลยตอนนี้ใบละ 8-900 เองไม่เกินใบละ 1,000 ถ้าสวยๆหน่อยถ้าแบบนี้ก็บอนเหลืองเนาะด้านเราก็มีไม่ถ่ายร้านตัวเองวะสับสนแน่นอนครับก็ต้องมีโซนจัดบ้านจัดสวนแทรกเข้ามาเนาะก็มีของแต่งบ้านมีมาขายใหม่ในรอบนี้ก็คือโรงเรือนกัญชานั่นเองเป็นเศร้าหมอจะร้องไห้แล้วก็ร้านนี้การจัดไม้แนวตั้งใครไม่มีพื้นที่ก็ลองมาได้เนาะร้านนี้ที่แนะนำเป็นพิเศษเขาจะทำเองด้วยจริงๆแล้วอันนี้ก็ตามนั้นเลยครับโรงเรือนกัญชาคือกัญชามันต้องคุมอุณหภูมิเยอะเนาะแล้วก็คุมแสงด้วยส่วนมากเขาจะปลูกในโรงเรือนกันแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเยอะคือถ้าพวกไม้ใบของที่ไม่ใช่ของกินอ่ะมันใช้ยาฆ่าแมลงได้หมดเลยไงแต่พวกนี้เขาก็จะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงกันแต่ก็อ่ะระหว่างเดินเล่นก็บ่นไปเรื่อยๆเนาะกัญชาเสรีบ้านเราเนี่ยก็ควรจะหยุดก่อนพักก่อนเด็กติดเยอะคนแก่ก็ใช้มั่วไปหมดแล้วก็บอกว่าเป็นยาก็ไม่ขนาดนั้นเนาะโซนกุหลาบสวยมากเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมกับเจ้าเก่าโอลีฟต้นเป็นแสนเป็นล้านขึ้นไปกว่าจะโตได้ใหญ่มากแต่ก็มีต้นเล็กๆขายด้วยเดี๋ยวนี้มันเริ่มเกลือเนาะโอลีฟเนี่ยคนขายเยอะจริงๆต้นไม้มันก็ซ้ำไปซ้ำมาแหละครับก็แค่เลือกฟอร์มที่ชอบเลือกร้านที่ชอบราคาที่ถูกใจหงส์แดงต้นนี้ชอบมากเลยร้านคุณป้านี่คือรอบที่แล้วอยู่ข้างกันเมากันทั้งวันไม่ทำอะไรของขายไม่ขายแล้วป้าก็มีไผ่แมวด้วยไผ่แมวต้นเท่าไหร่นะครับป้ามันจะเป็นละ100เดียวค่ะมันไม่ต้องไอ้นี่ตัวเองตัดยอดเลยเราตัดยอดแล้วก็ให้กินได้เลยคือมันมีถั่วคั่วอยู่ไงนึกออกป่ะแต่ไอ้ที่มันเป็นพุ่มเพราะคือตัดยอดแล้วไปเสียตัดยอดแล้วมาเสียก็เลยเป็นพุ่มอ๋อแบบนี้แต่อันนี้คุณใช้ไปตลอดปีสี่กระชากตลอดปีตลอดชาติแล้วนี่ตัดยอดแล้วเสียบรากออกด้วยครับก็ต้องใหญ่หน่อยแต่ว่าถ้าซื้อไอ้จิ้มไปอ่ะมันก็จะตายตอนนี้เลี้ยงแมวแล้ว2ตัวอันนี้ตุ๊กแกยักษ์ป่ะครับอ๋อน่ารักเขาก็ออกนะบางครั้งเขาก็ออกเชดดิ้งแบบนี้ค่ะอ๋อนี่เท่าไหร่อ่ะครับถ้าประมาณนี้แล้วยอดนั้น 2,500 ค่ะโอเคถ้ายอด 2,500 นะข้อใบละ500ขอบคุณครับสวย
อุ๊ยมะละกอด่างมะละกอด่างโจพีไอเคยใบละ10,000นะอุ๊ยอันนั้นสวยมากเลยต้นอะไรไม่รู้อบอ้วนเชียก็นั่นแหละครับก็แนะนำมาเดินเล่นนะครับตื่นตาตื่นใจดีต้นไม้ทั่วๆไปก็เยอะต้นไม้แปลกๆก็เยอะซื้อไปปลูกเล่นราคาก็แบบเนี่ย20 บาทไปถึงเป็นล้านมีหมดเลยแซ่หาหมาหน่อละ400 บาทกล้วยประดับก็สวยต้นอะไรคิดว่ากระสือโคนต้นละ300-500มันจะหมายถึงต้นข้างล่างเนาะต้นเล็กๆอยู่นี่อันนี้เอามาโชว์เฉยๆเรียกลูกค้าผลไม้ก็มีมาขายตัดผมอยากได้อะไรมีหมดเลยปกติงานบ้านและสวนเขาจะมีมุมถ่ายรูปมุมกิจกรรมเนาะร้องเพลงนู่นนี่มีหมดเลยจัดสวนโชว์นี่ก็คืออยู่ในหอที่ไบเทคบางนานะคะเดินลอดประตูมันก็จะมีพวกร้านขนมแซกๆอยู่ตลอดนะแล้วก็ร้านเสื้อผ้าเหมือนแบบของโอท็อปอ่ะมีซื้อไปรอบที่แล้วชอบมากเลยกระถางอย่างน่ารักไม่แพงด้วยอันนี้250เองเดินผ่านร้านเสื้อผ้าก็ต้องหักด้านใจนะสนุกเครื่องประดับนิดหน่อยแล้วพอผ่านโซนเสื้อผ้าไปก็จะเป็นโซนของแต่งบ้านใครสร้างบ้านใหม่ก็มาก็คือจบใครจะซ่อมบ้านก็มาก็จบเหมือนกันมีสะดุดตาสวยขอบคุณการถ่ายคลิปนะครับที่ทำให้เราไม่สะดวกโอนเงินงั้นเราก็จะซื้อไปแล้ว เป็นเศร้าร้านนี้เคยซื้อแพงอยู่แต่ว่าสวยมากดูสิถ่ายเขาใส่ร้านนี้ไล่ปากหมดเลยไก่สวยเนาะสวยมากไปแล้วหนีก่อนรอบที่แล้วก็ซื้อไปแล้ว1 ตัวหนีครับหนีเราต้องหนีเราต้องหนีถ้าเราไม่หนีเราจะไม่รอดโอ้นี่ก็สวยใช่อีกอย่างที่มีในงานบ้านและสวนก็อุปกรณ์แคมปิ้งใช่นอกจากต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมก็มีขายนะครับก็มีพวกทำสวนต้นไม้ปลอมอะไรแบบเนี้ยใช่ครับแล้วก็คือมีรถด้วยครับในงานบ้านและสวนถูกต้องใช่ซึ่งเข้ามาอยู่ในงานมันก็จะมีโปรพิเศษเนาะรถนู่นรถนี่รถอะไรเต็มไปหมดเลยใครมาเช้าไม่ได้กินกาแฟมาหาซื้อในงานก็ได้ครับมีหลายร้านเลยแทรกตัวอยู่ตามโซนแต่ละโซนก็จะมีร้านกาแฟโซนแคมปิ้งเขาก็มีกาแฟขายด้วยก็เหมือนใช้อุปกรณ์ของเขาอะแล้วก็ทำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พวกโซฟาผ้าม่านอะไรทั่วๆไปเนาะแล้วจริงๆอะของพวกนี้มีทุกเกรดเลยครับอย่างร้านนี้จำได้ว่ารอบที่แล้วมีเพื่อนจะมาซื้อเลยดูราคาเนาะร้านนี้ก็จะอยู่หลัก10,000ต้นๆแล้วมันก็จะมีร้านที่แบบตัวละ30,000-50,000หน้าตาคล้ายกันวัสดุคนละอย่างอะไรแบบเนี้ยดังนั้นถ้ามางานมันจะได้ทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วก็มีถึงแบบรับสร้างบ้านไม่ใช่แค่รับจัดสวนมีรับสร้างบ้านด้วยเลยร้านที่รับจัดสวนกำแพงที่เราบอกกันเดินทางอุปกรณ์มินิมอลเล็กน้อยนี่แบบนี้เลยต้นไม้อันนี้ต้นไม้ปลอมหมดเลยร้านหนังสือมันก็จะมีนายอินมาด้วยแล้วก็มีขายหนังสือแบบนี้ด้วยบุคคาเฟ่ที่บอกว่าร้านกาแฟแทรกอยู่ก็จะประมาณและแน่นอนครับสุดทางของตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารไม่น้อยเลยมาจากทั่วไทยก็เดินตรงสุดไปทางนู้นเลยก็จะเจอโซนอาหารยาวๆและแน่นอนก็ต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขั้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูของกินกันดีกว่านอกจากโคมไฟแล้วซึ่งก็คือเป็นไฟส่องสว่างให้ชีวิตเราก็มีอีกสิ่งที่ส่องสว่างให้ชีวิตของเราอาหารว้าวครับแล้วก็เป็นโซนที่คนเยอะที่สุดตลอดมาตลอดไปตลอดกาลระหว่างเดินกับร้านก็เจอนิดหน่อยครับอุปกรณ์การแพทย์เนาะจริงอะถามว่ามันดียังไงเนาะนอกจากมาทำให้คนไข้ลุกนั่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ป้องกันการตกเตียงอะคนอายุเยอะคนไข้ติดเตียงเนาะมันก็ช่วยเรานี่แหละหมายถึงช่วยคนดูแลคนดูแลเนาะมักจะมีปัญหาปวดเอวเมื่อยเจ็บข้อมือเจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บขาเจ็บไปหมดอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็คือกดปุ่มแล้วก็ใช้เมคานิกดันเอาช่วยได้เยอะแต่ไม่ถูกเลยแต่มันจะเป็นนอกจากจะมีเตียงพวกนั้นขายอันนี้ออกโซนออฟฟิศซินโดม
ไม่ใช่สนามฟิสิกส์โดมโซนแก้วฟิสิกส์โดมระหว่างกำลังจะเดินกลับโซนเราโซนสัตว์เลี้ยงก็เจอเก้าอี้นวดไม่ทะเลทลายกับร้านกับร้านได้แล้วเหมือนเมื่อกี้จะพูดว่าไม่ทะเลทลายคนเดินมาเจอโคมไฟสวยดีก็เลยต้องแวะดูก่อนก็เห็นมาทุกรอบเนาะรอบนี้รอบนี้ก็มาเหมือนเดิมไม่ทะเลทลายอีกรอบหนึ่งคาราเมลเนาะคาราเมลมาร์เบิลพินหน้าก็ออกลายดีเลยอันนี้วางข้ออันนี้ก็ 32,000 เหมือนกันที่เมื่อกี้ว่าจะไม่ทะเลทลายก็ทะเลทลายอีกแล้วเจอต้นไม้แพงก็แวะเอาให้ดูนะจ๊ะทุกคนแล้วก็กลับมาเจอคุณเหมือนจ็อกสมัยเพิ่งมาอันนี้ต้นอะไรอะครับถั่วค่ะคุณลูกค้าจะเป็นพืชตระกูลคล้ายๆบาบับบ้านเราค่ะบาบับอ๋อวัตเทลทรี700 ปีนี่คือขายเท่าไหร่อะครับ1ล้านจ้าทุกคน1ล้านที่บอกว่ามีถึงล้านเนาะแต่ก็7 8ปีอะก็ต้องประมาณนี้แหละกว่าจะเลี้ยงกันมาได้อ่ะเราจะเข้าโซนสัตว์เลี้ยงสักทีที่บอกจะเข้าโซนสัตว์เลี้ยงมารอบที่3แล้วหรือเปล่านะระหว่างเดินทางก็ถางปุกปิกน่ารักอ่ะมาถึงโซนสัตว์เลี้ยงแล้วแน่นอนก็มีของกินขายสมาร์ทแท็บมีโอมีแมวต้องมีโอตอนนี้ไม่เคยมีโอแต่มีแมวแล้วแน่นอนอุปกรณ์แมวก็ต้องเยอะแยะมากมายอยู่แล้วและใช่แล้วเขาให้เอาหมาแมวมาเดินได้ด้วยนะงานนี้เลี้ยงปลากันไปที่นอนแมวข้าขอสัญญาว่าจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยจากงานสัตว์เลี้ยงงานนี้เด็ดขาดแต่ก่อนอื่นต้องถามราคาก่อนด้วยความที่เรามั่นใจว่าแมวเราน่าจะรอดดูที่ตุ๊กตาขายด้วยน่ารักเชียวมีหมามาขายด้วยมีให้ลองตัดขนด้วยน่ารักจ้ะรางวัลอาหารแมวยอดเยี่ยมว่ะโอ้ยก็คงซื้อแค่พวกอาหารแมวอะไรพวกนี้เนี่ยน้องมีโซนให้นั่งเล่นด้วยเออเด็กที่เลี้ยงแมวได้2ตัวนะครับเราก็ต้องหัดกันไปแพนิคทุกวันสิ่งที่อยู่ตรงข้ามร้านเราก็คือบ้านแมวอันนี้น้ำเสียงเริ่มตื่นเต้นก็ต้องหักข้ามใจในระดับสูงขึ้นเพราะมันสวยคิดว่าแมวคงไม่ได้อยากเล่นหรอกมันตกกันเองอยู่แล้วมันคงสนุกของมันตรงนี้มันก็จะเป็นโซนกิจกรรมเนาะเมื่อกี้เขาสอนทำปอกคอกันกลับมาเจอดวงใจแล้วก็ร้านเราเดินรอบงานครบแล้วล่ำลานจ้าทุกคนใครอยากซื้อต้นไม้อย่าไปซื้อร้านอื่นให้มาซื้อร้านเราแต่ซื้อของอื่นซื้อร้านอื่นได้แต่ต้นไม้ต้องซื้อร้านเราเท่านั้นล่ำลาแมสดูดไม่ใส่ละปูเลิกบ๊ายบาย